ส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหลังจากรัฐบาลนะครับมีการเดินหน้าเรื่องนี้อย่างเข้มข้นเพราะว่า EU นั้นให้ใบเหลืองกับประเทศไทยครับตอนนี้เอกชนก็เริ่มมีการปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดต่อไปส่งผลกระทบต่อเรื่องของกระบวนการรับซื้อวัตถุดิบนะครับแต่ว่าภาครัฐก็มองว่าเรื่องนี้มีความจำเป็นและเอกชนกับรัฐนั้นต้องให้ความร่วมมือกันในการแก้ปัญหาติดตามจากรายงานครับรถบรรทุกปลาป่นเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์น้ำที่บรรทุกวัตถุดิบเข้ามายังโรงงานของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีความถี่ในการเข้าสู่กระบวนการผลิตลดลงเพราะผู้ประกอบการรับซื้อลดลงเมื่อเทียบกับในอดีตเนื่องจากต้องรับซื้อวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานจาก IFO หรือมาตรฐานสูงสุดระดับโลกสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่โรงงานแปรรูปฟาร์มเลี้ยงกุ้งโรงงานอาหารกุ้งโรงงานปลาป่นและเรือประมงที่มีผู้ประกอบการเข้าเกณฑ์ตามมาตรฐานเพียง50รายกระทบบ้างแต่ว่าเราก็มีการปรับตัวนะครับการปรับตัวก็คือว่าเราจะมีการปรับสูตรวัตถุดิบที่ถ้าเกิดว่าวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันน้อยนะเราก็อาจจะปรับการใช้ที่น้อยลงครับเรามาใช้วัตถุดิบตัวอื่นทดแทนได้ครับมันเป็นการปรับสูตรนะครับอันนี้เราสามารถที่จะทำได้นอกจากการรับซื้อวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน CPF ยังได้เผยแพร่และถ่ายทอดระบบมาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเต็มรูปแบบไปยังคู่ค้าอีกด้วยที่เราไม่ซื้อเนี่ยก็จะมีบริษัทอื่นนะฮะที่เขาไม่กระทบคือใช้ผลิตภายในแล้วก็ใช้ในประเทศเนี่ยก็สามารถใช้ได้ครับอันนี้โรงงานปลาป่นเนี่ยที่เราไม่ซื้อเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะตกงานนะเขาก็สามารถที่จะผลิตแล้วก็ซัพพลายให้กับโรงงานอื่นๆที่ใช้ภายในประเทศนะครับคือเขาก็ยังสามารถที่จะทำงานได้อยู่ครับตรงนี้ก็มีผลกระทบบ้างแต่ก็ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเข้าสู่จุดสมดุลครับคือโรงงานประมงเองเรือประมงเองเนี่ยเขาก็ต้องปรับตัวนะปรับตัวเพื่อที่จะให้เข้าสู่มาตรฐานสากลนะครับเป็นที่ยอมรับไม่ใช้แรงงานถ้าไม่ใช่อุปกรณ์ที่ผิดกฎหมายนะครับสุดท้ายอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับประเทศของเรานาวาเอกเบญจมาพรวงศ์นครสว่างผู้ช่วยเลขานุการส่วนประชาสัมพันธ์สปมพ.ยอมรับว่าการแก้ไขประมงผิดกฎหมายภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการลงนามใน MOU ร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนประมาณสัก20กว่าแห่งซึ่งทำงานเกี่ยวข้องกับโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำรวมทั้งมีองค์กรเอกชนเข้ามาเป็นสักขีพยานในการลงนามนั้นด้วย MOU ตอนนั้นลงนามเพื่อที่จะบอกว่าทุกส่วนทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือที่จะไม่ใช้สัตว์น้ำไม่รับซื้อสัตว์นั้นที่มาจากการทำการประมงผิดกฎหมายสำหรับความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายสปมพ.ยืนยันว่าหลังจากคณะ EU ได้ประเมินการทำงานไปเมื่อเดือนมกราคมมั่นใจว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากสามารถปลดล็อกใบเหลืองได้โอกาสของสินค้าประมงไทยก็จะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นข่าวไทยรัฐทีวีรายงานย้ำว่าเรื่องนี้รัฐบาลกับเอกชนต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหานะครับ